ครับท่านผู้ชมหลายท่านนั้นคงรู้กันดีครับและทราบกันดีว่าผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยครับที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือในส่วนของเงินปันผลซึ่งเงินปันผลนั้นเราจะได้รับก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งกำหนดอย่างชัดเจนในหนังสือที่ชวนแล้วก็ต่อเมื่อที่ผู้จัดการกองทุนนั้นสามารถนำเงินที่ระดมได้เนี่ยไปลงทุนและเกิดผลกำไรครับสองครับที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในส่วนของมูลค่าของหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือ NAV ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลตอบแทนครับแต่สามครับใครจะทราบนะครับหลายท่านคงไม่ทราบแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งผลกำไรที่จะได้หรือผลตอบแทนที่ได้ในแง่ของการลดหย่อนภาษีกองทุนรวมนั้นสามารถให้ได้เช่นกันครับวันนี้แหละครับรู้แล้วรวยกองทุนรวมครับผมจะมาพูดถึงกองทุนรวมอีก2ประเภทครับที่จะสามารถทำให้ท่านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถลดหย่อนภาษีได้ครับประเภทที่1ครับนั่นก็คือ RMF นั่นเองหรือ Retirement Mutual Fund นะครับหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF นั้นนะครับก็คือกองทุนรวมที่ต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาวครับเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณครับประเภทที่2ครับนั่นก็คือ LTF หรือ Long Term Equity Fund ซึ่ง LTF นั้นนะครับก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั่นเองครับทั้ง2กองครับไม่ว่าจะเป็น LTF หรือ RMF นะครับสามารถนำเงินที่ลงทุนในทั้ง2กองนี้ไปลดหย่อนภาษีได้นะครับถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกับค่าเบี้ยประกันนั่นเองครับท่านผู้ชมคงสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับสามารถติดต่อสอบถามกันได้ครับหลายๆบลจ.นั้นมีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น LTF หรือ RMF ครับยังมีเคล็ดลับการลงทุนอีกมากมายและกองทุนรวมอีกหลายประเภทครับที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกันติดตามกันได้ในรู้แล้วรวยด้วยกองทุนรวมในตอนต่อไปครับ